ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของกอล์ฟกันบ้างดีกว่าการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะคะรายการ Maybank Championship นะคะก็แข่งขันกันที่มาเลเซียนะคะน่าเสียดายมากโปรจีนอัธยาทิติกุลเนี่ยดวลเพย์ออฟนะอุตส่าห์ทำมาจนได้เป็นเพย์ออฟแล้วแต่ว่ามาพลาดท่าในเพย์ออฟวืดแชมป์แบบน่าเสียดายคือในการแข่งขันรอบสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยนะคะโปรจีนอัธยาทิติกุลนี่เร่งเครื่องนะ9หลุมสุดท้ายมีเบอร์ดี้ที่หลุม4กับหลุม9ไปเสียโบกี้หลุม6แต่ว่ามาทำ3เบอร์ดี้สำคัญ15 16โดยเฉพาะหลุม18สกอร์รวมเนี่ยก็เลยเท่ากันกับโปรอีก1โปรเป็นโปรสัญชาติฝรั่งเศสสายเลือดไทยแท้นั่นก็คือเซลีนบูดิเย่นะคะทับระเบิดฟอร์มทำ8ในพา64จาก8เบอร์ดี้ไม่เสียสโตรกคราวนี้สกอร์รวมเท่ากันก็ต้องไปดวลซัตเทิร์นเดย์หรือเพลย์ออฟที่หลุม18พา5แต่ว่าการแข่งขันอาจจะมีพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจสักเท่าไหร่ทีนี้พอกลับมาแข่งนะคะก็ยืดเยื้อกันจนถึงหลุมที่15พา3ระยะ178อัธยาเนี่ยหรือโปรจีเนี่ยพัดเบอร์ดี้12ฟุตเฉียวปากหลุมซ้ายเหมือนแบบมันโค้งปากหลุมซ้ายแต่มันไม่ลงอ่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าคู่แข่งเนี่ยเซลีนบูดิเย่เนี่ยเบอร์ดี้8ฟุตเนี่ยเขาลงเลยแล้วพอเขาลงปุ๊บแชมป์ก็เลยเป็นของเขาเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ครั้งที่6ในชีวิตรายการที่4ในปีนี้ก็ถือว่าฟอร์มแรงนะโอ้ปีนี้ฟอร์มดีมากนี่แชมป์รายการที่4ก่อนหน้านี้ได้ช็อปไรส์ LPGA Classic LPGA Dry On Championship แล้วก็ Aeon Championship รวมถึง Women Scottish Open ก็รับเงินรางวัลไปนะคะส่วนโปรจีนก็แพ้เพย์ออฟครั้งแรกจาก2แชมป์ที่ทำได้มี LPGA ทัวร์แล้วก็JTBC Classic กับ Walmart นะคะก็กลายเป็นว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้แชมป์ไปนะคะก็ได้รับเงินรางวัลปลอบใจไปนี่ขนาดเงินรางวัลปลอบใจนะประมาณ10ล้านบาทแต่ก็น่าเสียดายนะน่าเสียดายนิดเดียวเองอ่ะโอ้มันเพลย์ออฟถึง9หลุมอ่ะแล้วบอกว่าการเพลย์ออฟแต่ละหลุมเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกดดันใครนิ่งกว่าก็คนนั้นก็ชนะไปมันคล้ายๆโกลเด้นโกลอ่ะใช่ซิลเวอร์โกลอย่างเงี้ยแล้วเมื่อสักครู่พี่ชี่มีพูดถึงบูติเย่คนนี้ว่าเป็นไทยเลยใช่ไหมค่ะก็พ่อแม่เธอเป็นคนไทยแล้วก็เกิดที่ฝรั่งเศสนะแต่ว่าเธอถือสัญชาติฝรั่งเศสแหละแต่พ่อแม่คนไทยเลยนะค่ะแล้วเธอมีพี่น้องฝาแฝดด้วยแต่พี่น้องฝาแฝดเธอเป็นนักว่ายน้ำเป็นครอบครัวนักกีฬาใช่น้องชายเล่นกอล์ฟเหมือนกันค่ะครับนี่ก็ถือว่าเชียร์ไหมอย่างนี้ก็เชียร์ได้ก็เชียร์ได้เลยนี่เลือดไทยเลยนะเลือดไทยแท้เลยไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดูจากหน้าเนี่ยนี่ไทยเลยนะไทยกว่าพิชชี่อีกก็คือพ่อแม่ไทยอ่ะไม่ใช่ว่าลูกครึ่งเลยนะคือมาเดินบ้านเราได้คือมาเดินบ้านเราได้คือเห็นคนไทยแน่ๆซิลินบูติเย่นะคนอื่นโปรจีนเขาก็บอกหลังจากที่ชวดแชมป์ LPGA ครั้งที่3ในชีวิตเขาก็บอกว่ารู้สึกมั่นใจกับเกมการเล่นของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ฮึดสู้หนักมากตอนเพลย์ออฟต่างคนต่างมีช็อตที่สุดยอดแต่ว่าแค่อีกคนนึงทำดีกว่าแล้วเขาก็บอกว่าช่วงเพย์ออฟเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะแทบจะหมดแรงเลยแล้วคิดว่านี่การเป็นการเล่นเพย์ออฟที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะแม้ว่าสุดท้ายจะแพ้แต่ก็ไม่ได้เสียดายเพราะรู้สึกว่าจริงๆตัวเองก็อยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆหลังจากนี้เดี๋ยวจะกลับมาไทยนะจะพักผ่อนก่อนเจอกับที่บ้านให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับสัตว์เลี้ยงเหลือเวลาพักปีนี้อีกแค่2สัปดาห์แล้วก็หวังว่ามันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วค่อยกลับไปสู้กันต่อนะคะอ่ะผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆสักนิดสักหน่อยนะคะโปรจูเนียนะคะจัสมินสุวรรณปุระเนี่ยนะคะก็ทำไต่19อันเดอร์พา269จบอันดับที่3รวมได้รับเงินรางวัลประมาณ6ล้าน5แสนบาทส่วนโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการกับโปรพาวชเนตีวรรณแสนนะคะทำไป13อันเดอร์พานะคะจบอันดับ13ร่วมรับเงินรางวัลไปประมาณคนละ1,700,000บาทส่วนโปรเมเอเรียจุฑานุการนะคะ7อันเดอร์พาจบอันดับ38ร่วมนะคะเงินรางวัลประมาณ600,000บาทโปรโมเนี่ยนะคะโมริยาจุฑานุการ4อันเดอร์พาจบอันดับ47ร่วมเงินรางวัลประมาณ 400,000 บาทนะคะโปรเมียวแพตตี้ทวัฒนกิจนะคะ2อันเดอร์พาจบอันดับ55ร่วมเงินรางวัลนี่ประมาณ 320,000 บาทค่ะก็ถือว่าทำผลงานดีหลายคนนะนอกจากเนี่ยโปรจีนที่ได้ที่2ก็มีนี่ไงโปรจูเนียอันดับที่3ร่วมครับก็พลาดไปน่าเสียดายแหละนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายรายการนะปกติแล้วรายการฤดูกาลกอล์ฟก็มีทุกสัปดาห์นะครับ
พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา